ต้องดูใกล้ๆหลอดทุกมุมต้องดูใกล้ๆหลอดสวัสดีค่ะมินยองธิดาเมืองคองสวัสดีค่ะมินยองธิดาเมืองคองตัวโตดีแต่ไม่อยากมีฟันวันนี้เราจะพาไปเมาส์แหกโค้งตามติดชีวิตหนุ่มสุดฮอตที่สุดในนาทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องแจมรัชตะเห็นบอกว่าวันนี้เขามีถ่ายแบบกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจะหล่อจะน่ารักจะแซ่บขนาดไหนเฮ้ยตามไปดูกันเลยเล่าคอนเซปต์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้ถ่ายคอนเซปต์น้องแจมเป็นยังไงบ้างคอนเซปต์ของแจมก็เป็นผู้ชายเซ็กซี่ครับถ่ายให้ดูเซ็กซี่แต่ดูเป็นแฟชั่นด้วยครับพอได้เห็นน้องรีแอคโอ้โหเป็นยังไงบ้างพี่น้องเก่งมากเลยครับโพสเก่งมากแล้วก็บอดี้สวยมากรอติดตามชมเซ็กซี่มากและตอนนี้เราก็อยู่กับปั๊กเก้นะจ๊ะเป็นช้างแต่งหน้าประจำตัวน้องแจมสวัสดีจ้ะป้าจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าหนูได้ข่าวว่าเมื่อคืนป้านอนไม่หลับเลยเหรอกลัวไม่ตื่นกลัวไม่ตื่นก็ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าไม่เจอน้องเขาตั้งแต่ถ่ายละครมาเนี่ยเพิ่งเจอกันครั้งแรกคือก่อนหน้านี้ป้าคือแต่งหน้าให้น้องแจมอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยตอนที่น้องเข้ามาจากรุ่นใหม่ใครโสดแล้วน้องเขาก็มาแคสละครเรื่องอะไรสักอย่างแล้วก็ทำผมแต่งหน้าให้แล้วก็บอกว่าอุ๊ยแดดทำไมเด็กคนนี้ดีจังอะไรอย่างเงี้ยก็บอกมีความรับผิดชอบโอ้เด็กคนนี้มีแบบมีของว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็พูดอย่างก็ชมนางอะไรเงี้ยปรากฏว่าจากเรื่องเวลากลับมาเทพก็ยังเฉยๆนะแต่พอเรื่องนี้คือแบบว่าออร่ามากออร่ามากว่าแต่ว่าหนูแต่งหน้าสวยไหมป้าวันนี้หนูแต่งหน้าเองนะวันนี้แต่งหน้าเองนะผ่านไปหน้าหมู่บ้านผ่านไปหน้าหมู่บ้านและตอนนี้เราอยู่กับผู้จัดการมือทองผู้ปลุกปั้นน้องไบนอค่ะสวัสดีค่ะเจ๊แดดสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะแม่ลูกชายคนแรกน้องไบคนแรกก็สบายใจไปละเป็นที่ยอมรับจากแฟนๆทุกคนรักน้องไบร์ก็โอเคเราดีใจด้วยแล้วช่องวันก็ดีใจด้วยนะคะและตอนนี้ล่าสุดลูกชายอีกคนนึงน้องแจมกำลังได้รับความรักจากแฟนๆทั้งชาวไทยและชาวจีนมาพร้อมๆกันเลยจากวันแรกจนถึงวันนี้ที่เขามีแฟนคลับห้อมล้อมหน้าล้อมหลังมากมายขนาดมันมาจากตัวเขามากกว่าจะว่าคือมันมาจากการที่เขาเป็นนักแสดงต้องเล่นเก่งแสดงเก่งแสดงให้ถึงบทบาทที่สุดภูมิใจคือน้องเป็นคนตั้งใจทำงานได้การพูดถึงทุกเรื่องแต่เรื่องนี้เป็นได้รับการพูดถึงเยอะมากหน่อยก็ทำให้น้องมีความภูมิใจมากขึ้นอันนั้นแหละความภูมิใจของน้องแหละเป็นความภูมิใจของเจ๊เองแล้วก็ของช่องด้วยได้ข่าวว่าช่วงนี้น้องคิวทองรายการถ่ายบงถ่ายแบบเยอะมากเนี่ยแม่หนูไม่มีเวลาไปออกเดทกับน้องเลยนะอาเจ๊จะพยายามหางานให้น้องเพิ่มขึ้นจะได้ไม่มีเราไปออกเดทกับคุณยินยองนะคะแม่อย่าใจร้ายกับหนูเห็นแม่ปลุกปั้นลูกๆดังขนาดนี้หนูเลยอยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับแม่ตกใจหมดเลยกับแม่หายใจหายคอกันแทบไม่ทันแม่ปั้นหนูบ้างสิอย่าทำงานหนักให้เจ๊เลยหนูไม่ได้เลยหรอแม่อย่าเรียกว่าไม่ได้เรียกกล้าขอกล้าขอตอนนี้
้เราก็อยู่กับน้องแจมแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องแจมจ๋าถ่ายแบบวันนี้โอ้ยสนุกมากเลยครับแบบพี่เขาเก่งมากๆเลยแล้วก็ช่วยให้ทำให้กล้ามเรามันเห็นชัดขึ้นเนี่ยฟิตมา2อาทิตย์2อาทิตย์เต็มๆแต่ว่าได้ขนาดนี้ก็โอเคละถือว่าเราโอเคแล้วพี่เขาก็จัดแสงจัดอะไรช่วยคือมันเห็นเงาเห็นอะไรของกล้ามเนื้อชัดมากขึ้นครับอย่างวันนี้ถ่ายไปประมาณ4ชุด4ชุดครับชอบชุดไหนเป็นพิเศษคะน้องแจมค่ะชอบชุดเวนอมชุดเวนอมชุดสีดำมันจะเป็นชุดสีดำขาดๆผมชอบผมรู้สึกว่าผมเห็นครั้งแรกอะเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยรู้สึกเก่งแบบเฮ้ยเหมือนเวนอมตอนที่สไปเดอร์แมนที่ว่าใส่ชุดเวนอมอะเออมันเท่ดีมันจะมีแค่ตรงเสื้อแหละที่แบบดูเป็นเวนอมแต่ข้างล่างก็จะเป็นแบบกางเกงขาสั้นรองเท้าบูทที่เท่ครับก็โพสแบบหล่อไปมีแบบเอาผ้าขึ้นมาปิดหน้าบ้างเป็นนักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ทิ้งคอนเซปต์อะจิลไม่ทิ้งคาแรคเตอร์อะจิลครับผมแต่พี่ชอบชุดนี้นะพี่ชอบภาพผูกปากอะผมรู้ว่าพี่ชอบพี่ดูออกขนาดนั้นดูออกครับดูออกเนี่ยขนาดหน้าจอยังเปิดไปเลยเนี่ยด้วยความที่เราเป็นนายแบบเรามีมุมหล่อเป็นของตัวเองไหมผมเชื่อว่าทุกคนก็มีมุมหล่ออย่างพี่ก็มีมุมสวยใช่ไหมล่ะหรือสวยทุกมุมสวยทุกมุมให้คุณผู้ชมพิสูจน์เอาอย่างของผมอะผมชอบมุมนี้ผมชอบมุมฝั่งหน้าฝั่งนี้เพราะรู้สึกว่าตรงนี้มันแก้มมันเล็กกว่าฝั่งนี้แล้วจมูกมันก็ตรงนี้จะเห็นสันคมพอดีไงครับแต่พี่เขาบอกว่าได้ทั้งสองฝั่งเลยเฮ้ยจริงๆพี่ว่ามันก็ได้นะได้ใช่ไหมได้หล่อต้องดูใกล้ทุกมุมต้องดูใกล้หล่อด้วยความที่เราเป็นสายนายแบบถูกไหมพี่จะให้แจมแบบว่าพรีเซนต์ความอินเนอร์ในตัวเราออกมาขายของขายอินเนอร์ความเป็นนายแบบของเรา1ใส่ชุดสูทเพื่อพรีเซนต์นาฬิกา10ล้านของแพงเจมบอนใส่ชุดว่ายน้ำเดินขึ้นจากทะเลแล้วก็โปรยสายตาให้กับสาวๆทั่วเจมบอนไปอยู่ในทะเลทำไมครับอ้าวอินเนอร์เราต้องจินตนาการเราเป็นในแบบเราต้องใช้จินตนาการสายลับและอันสุดท้ายเป็นฮิปฮอปแรปเปอร์เยอะๆพรีเซนต์ท่ารายการเมาส์แหกโค้งอ้าวเนี่ยเรามีพรีเซนเตอร์เมาส์แหกโค้งจะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปติดตามดูกันเลยค่ะเมาส์แหกโค้งโอ้โหน้องแจมพี่เชื่อแล้วหนูเกิดมาเพื่อเป็นในแบบจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอเห็นบอกว่าวันนี้จะมีงานต่อจะไปไหนต่อจะไปไหนต่อเดี๋ยวมีไปถ่ายเป็นพอดแคสต์ครับเป็น worldwide podcast พี่ขอตามไปด้วยได้ไหมอ่ะโอ้ได้อยู่แล้วอาจิวจากเรื่องคุณชายแจมรัชตาเย้สวัสดีครับสวัสดีครับโลกข้างใบให้เพียงคนเดียวเอาไปฟังว่าแม่จำเล่นแบบนางเอกเป็นพี่พิมพ์นะอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าเราไปฟังไม่กล้าเราไปฟังเข้าใจเลยแบบคนที่เป็น LGBTQ ไงครับว่ารู้สึกยังไงการแสดงของเขาไม่น้อยเลยเขาแบบใส่ตรงสายตาใช่จนได้รับฉายาฉันตลกมากซีน้อยร้อยเมียว่ะโอ้โหเรียกว่าเป็นสัมภาษณ์อีกสัมภาษณ์หนึ่งที่มันมากครับชอบมากๆมีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นอันซีนนะเป็นเรื่องราวที่เราไม่เคยเปิดเผยที่ไหนไม่เคยมีสื่อในสัมภาษณ์แต่แจมรู้สึกไหมว่าปีนี้เป็นปีทองของเรามากจริงอะรู้สึกครับมันถือว่าเราได้เฉิดฉายในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวแล้วเมื่อโอกาสมาแล้วผมก็ใช้มันให้เต็มที่แล้วก็บวกกับพี่ๆเขาซัพพอร์ตด้วยคือเอาจริงๆถ้ามันขาดพี่ฟิล์มขาดทีมงานขาดทีมอะไรต่างๆในช่องเราไปอ่ะผมไม่มีโอกาสได้มาอยู่ตรงนี้เลยยังไงก็ต้องยกยอดให้ฝั่งนั้นแล้วก็อีกที่นึงที่ต้องขอบคุณเลยคือแฟนคลับครับถ้าเราไม่มีเขาก็ไม่มีผมในวันนี้ก็ไม่มีใครเห็นผมจะทำอะไรออกไปเยอะขนาดไหนถ้าช่องไม่ซัพพอร์ตสุดท้ายก็
แฟนคลับก็ไม่เจออยู่ดีสำหรับวันนี้นะคะมินยองกับน้องแจมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเมาแหกโค้ง